อ่ะสวัสดีค่ะเวลาเจอกันตอนเช้าต้องทำยังไงก่อนคะทักทายกันยังไงเอ่ยสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคดะีมาเจอคก่ะับคุณแอดนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะเจอกันสองสววััสนดีใช่ไหมค่คะะนั่นก็คือวันจันทร์และก็วันอังคารนั่นเองนะคะที่จะมาเรียนวิชาคสณวิัสตดศีาสคตร์่กะับคุณแอดนะคะโอเคพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มนี้มาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นในหัวข้อใหม่นักเรียนหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะใครที่หยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้าที่38ได้เลยค่ะเปิดไปที่หน้า38นะคะเปิดรอได้เลยนะลูกวันนี้นะคะเราจะขึ้นกันในเรื่องการจัดกลุ่มนะคะของจำนวนนับ1 ถึง 10นั่นเองเห็นไหมลูกแต่ก่อนที่คุณแอจะอธิบายนะคะในหน้าที่38ของนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณแอจะขออธิบายตัวอย่างนะคะที่คุณแอเตรียมมาให้นักเรียนก่อนนั่นเองนักเรียนดูที่หน้าจอในตอนนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่องการจัดกลุ่มของจำนวนนับ1 ถึง 10นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจำนวนนับเนี่ยตั้งแต่เลข1 ถึงเลข 10นะคะเวลาเราจัดกลุ่มเขาออกมาเนี่ยเราสามารถจัดกลุ่มเขาได้กี่กลุ่มบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนักเรียนในหน้าจอของคุณแอตอนนี้นะคะจะเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปรถยนต์ใช่ไหมคะมีรถทั้งหมด5 คันเห็นไหมคะตรงนี้มีรถทั้งหมด5 คันเดี๋ยวเราจะเอารถ5 คันเนี่ยนะคะนักเรียนมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยทั้งหมด2 กลุ่มนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า5 คันเนี่ยเวลาแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยนะคะมันสามารถแบ่งได้ออกเป็นกี่กลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนค่ะนักเรียนเขาเอารถ5 คันนะคะมาแบ่งนะคะเป็นรถ1 คันและก็รถ4 คันนั่นเอง1 บวก 4เป็นเท่าไหร่คะเป็น5ไหมลูกเป็นเป็หน้าหนึ่งใช่คไหมรัคบะอันนี้ก็คือการจัดกลุ่มนะคะในกลุ่มที่1นั่นเองเดี๋ยวคุณแอขอขยายหน้าจอใหญ่นะคะเป็นไหนครับคุณเนทอันนี้ไม่มีในหนังสือเรียนนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะบนหน้าจอของคุณครูก่อนนะคะเตชินเวลาที่คุณครูอธิบายต้องฟังนะครับตอนนี้คุณแอกำลังอธิบายตัวอย่างนะคะที่คุณแอเตรียมมาให้เด็กๆนะคะได้ดูกันในหน้าจอนะคะสำหรับในหนังสือเรียนของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่38นะคะเดี๋ยวคุณแอจะอธิบายอีกรอบนึงโอเคไหมคะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะบนหน้าจอตอนนี้ก่อนคุณแอนอธิบายถึงตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกนะคะในการแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มที่1นะคะคุณแอนเอารถ5 คันนะคะมาแบ่งเป็น2 กลุ่มนั่นก็คือรถ1 คันและก็รถ4 คันตรงนี้นี่เอง1 บวก 4ได้เท่าไหร่คะนักเรียน1 บวก 4ก็ได้5ใช่ไหมคะนี่นะคะต่อมาคุณแอนเอาเลข5ตัวนี้นะคะหรือว่าจำนวนรถ5 คันเนี่ยมาแบ่งเป็นกลุ่มที่2อีกนะคะเรามาดูสิคะว่านอกจาก1นะคะบวกกับ4ได้5แล้วเราจะเอาตัวเลขอะไรนะคะมาบวกกันนะคะแล้วก็ได้5อีกนักเรียนดูกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2คุณแอดเอาจำนวนรถ4คันนะคะมาบวกกับจำนวนรถ1คัน4บวก1ได้5ไหมคะนักเรียน4บวก1ก็ได้5เหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณแอดแบ่งได้2กลุ่มแล้วต่อมานะคะมาดูกลุ่มที่3ของคุณแอดบ้างเหมือนเดิมนะคะคุณแอดเอารถ5คันนะคะมาแบ่งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มที่3นั่นก็คือคุณแอดเอามาแบ่งเป็นกลุ่มรถ2คันนะคะแล้วก็รถ3คันนั่นเองปิดไมโครโฟนให้ด้วยนะคะอันนี้คือแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะกลุ่มที่3นั่นเองนะคะต่อมาคุณแนะนํารถ5คันนะคะมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะกลุ่มที่4อีกนะคะนั่นก็คือคุณแนะเอา
จำนวนรถ3คันนะคะมาบวกกับรถ2คัน3บวก2ได้5ไหมคะนักเรียนนักเรียนลองนับตามคุณครูนะคะเอา3ไว้ในใจนะคะแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วนะคะนับต่อจาก3ก็จะเป็น4แล้วก็5ดังนั้นนะคะ3บวกกับ2ก็จะได้5นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างนะคะนักเรียนการนําจํานวนรถนะคะ5คันหรือว่าเลข5ของเราเนี่ยนะคะมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะหรือว่าอะไรลูกหรือว่าง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการหาตัวเลขนั่นแหละค่ะมาบวกกันนะคะให้ได้5นั่นเองเดี๋ยวคุณแอยกตัวอย่างเป็นตัวหนังสือบ้างดีกว่านักเรียนจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะบนหน้าจอของคุณแอดเนาะตะกี้คุณแอดยกตัวอย่างเป็นรูปภาพใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวคุณแอดจะยกตัวอย่างนะคะเป็นตัวเลขบ้างนะคะเช่นคุณแอดเอาตัวเลขหกละกันคุณแอดเอาตัวเลขหกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเวลาที่คุณแอดเอาเลขหกเนี่ยมาจัดกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มย่อยทั้งหมด2กลุ่มจะได้อะไรบ้างง่ายๆเลยนะคะนักเรียนถ้าคุณแอดกำหนดตัวเลขมาให้เนี่ยให้นักเรียนสังเกตเลยนะคะว่าอะไรนะคะ2ตัวที่บวกกันแล้วได้6บ้างนักเรียนลองยกตัวอย่างให้คุณแอดฟังสิคะอะไรที่มันบวกกันแล้วได้6บ้างเอ่ย4บวก2ค่ะครู4บวก2ใช่ไหมคะเก่งมากเลยสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณแอดขออนุญาตใช้ปากกาในนี้แล้วกันนักเรียนดูนะคะคุณแอดจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยใช่ไหมคะมีคนบอกคุณแอดว่าเอา4แล้วก็เอาอะไรลูกเอา2แบบนี้ได้ไหมคะนักเรียนสามบวกสามได้หกค่ะได้นะคะ4บวก2ก็เป็น6จากนั้นนะคะอะไรอีกลูก3บวก3ได้ไหมคะ3บวกกันกับ3ก็ได้6ใช่ไหมคะเห็นไหมมันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้มากมายนะคะเยอะแยะไปหมดเลย5บวก1ได้ไหมคะนักเรียนได้ค่ะ5บวก1ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น1บวก5ก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าเวลาเราเอาเลข6นะคะมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มนะคะได้มากมายหลากหลายตัวเลขเลยอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะนักเรียนในการที่เรานำเลข6นะคะมาจัดกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มย่อยจำนวน2กลุ่มนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มย่อยที่1นะคะและก็กลุ่มย่อยที่2นั่นเองนะคะมีใครงงไหมคะนักเรียนมีใครงงไม่เอ่ยในเรื่องการจัดกลุ่มย่อยยากไหมคะไม่ได้ยากเลยนะคะแค่นักเรียนเนี่ยนับเลขนะคะและก็บวกเลขได้ถ้านักเรียนบวกเลขได้เนี่ยก็แสดงว่านักเรียนรู้แล้วล่ะว่าจะเอาตัวเลขนะคะที่คุณแอดกำหนดมาให้นะคะมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มได้ยังไงเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกนะคะนักเรียนหลังจากตัวอย่างนะคะรูปภาพรถนะคะจำนวนทั้งหมด5คันที่คุณแอดได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปข้างต้นแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถนำมาจัดกลุ่มนะคะได้ทั้งหมด3กลุ่มนั่นเองนะคะ3กลุ่มใหญ่เลยนะคะก็มีอะไรลูกมี1กับ4ใช่ไหมคะ1บวกกับ4ได้5ไหมคะได้5นะคะหรือว่าจะเป็น4กับ1นะคะมันสลับที่กันใช่ไหมลูกคุณแอดบอกนักเรียนอีกอย่างหนึ่งนะคะในการหาผลบวกนะคะเราสามารถสลับที่ได้นะคะเช่น1ไปบวกกับ4ก็ได้5หรือว่าจะสลับที่กันนะคะเอา4มาบวกกับ1มันก็ได้5เหมือนเดิมนะคะดังนั้นการบวกนะคะสามารถสลับที่กันได้นะคะแต่ว่าผลลัพธ์ของเขานะคะก็จะยังเท่าเดิมนั่นเองต่อมานะคะคุณแอดจัดกลุ่มย่อยนะคะได้กลุ่มที่2นะคะนักเรียนนั่นก็คือ2กับ3นั่นเองนะคะ2บวกกับ3แล้วได้5ไหมคะได้5ใช่ไหมคะหรือว่าเราจะเอา3นะคะมาบวกกับ2ก็ได้5เหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือการจัดกลุ่มย่อยนะคะในจำนวนรถ5คันกลุ่มที่2ต่อมานะคะเรามาดูในกลุ่มที่3นะคะคุณแอดได้ก็คือ5บวกกับ0ก็ได้5
ใช่ไหมคะได้5ไม่ลูก5บวกกับ0เพราะว่า0ไม่มีค่าใช่ไหมคะดังนั้นก็จะได้5เหมือนเดิมหรือว่าเราจะสลับตำแหน่งนะคะเอา0ขึ้นก่อนก็ได้นะคะเอา0บวกกับ5มันก็ยังได้5เหมือนเดิมนั่นเองดังนั้นนะคะเลข0เขาไม่มีค่าเวลาที่เราจะเอาไปบวกตัวไหนนะคะเขาก็จะได้เท่าเดิมกับจำนวนตัวเลขของเขานั่นเองมีใครงงไหมลูกในเรื่องการแบ่งกลุ่มย่อยงงไหมคะงงไม่เอ่ยในเรื่องการจัดกลุ่มย่อยถ้าใครงงนะคะสามารถเปิดไมโครโฟนนะคะแล้วก็ถามคุณครูได้เลยไม่งงค่ะถ้าไม่งงนะคะจากที่นักเรียนดูตัวอย่างนะคะบนหน้าจอของคุณครูแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะอธิบายนะคะตัวอย่างในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนบ้างนักเรียนนะคะดูที่หน้าที่38เลยค่ะหน้าที่38เขาให้รูปภาพอะไรมาลูกเด็กผู้ชายใช่ไหมคะกำลังถือลูกโป่งอยู่ทั้งหมด5ลูกนั่นเองนักเรียนดูตามเลยนะคะคุณแอนไม่ได้โชว์บนหน้าจอนะคะดังนั้นนะคะให้นักเรียนดูที่หนังสือแบบฝึกหัดของตัวเองในหน้าที่38ได้เลยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องการจัดกลุ่มนะคะของจำนวนนับ1ถึง10นั่นเองซึ่งหน้าที่38นะคะนักเรียนเขามีรูปภาพมาให้นะคะนั่นก็คือรูปภาพเด็กผู้ชายนะคะกำลังถือลูกโป่งอยู่ทั้งหมด5ใบนะคะหรือว่า5ลูกนั่นเองเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาแบ่งกลุ่มย่อยนะคะทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนักเรียนดูเลยนะคะในช่องแรกด้านบนนะคะมีลูกโป่งทั้งหมด5ลูกนะคะเขาแบ่งลูกโป่งออกเป็น1ลูกนะคะกับลูกโป่งอีก4ลูก1บวก4ได้5มั้ยคะนักเรียนได้5นะคะได้5เท่ากับจำนวนลูกโป่งที่เด็กผู้ชายคนนั้นถือเลยใช่ไหมลูกจากนั้นนะคะเขาบอกว่ามันสามารถนะคะแบ่งกลุ่มย่อยเป็น4และก็1ได้ตะกี้อะไรนะคะนักเรียนตะกี้แบ่งเป็น1กับ4ใช่ไหมคะบวกกันมันก็ได้5นะคะจากนั้นนะคะเขาสลับตำแหน่งเอาเป็น4ขึ้นก่อนบ้างนะคะ4บวกกับ1ก็ได้5เหมือนเดิมนะคะเหมือนที่คุณแอนอธิบายให้นักเรียนฟังไปเลยใช่ไหมคะว่าผลการหาผลบวกนะคะเราสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะคะแต่ว่าผลลัพธ์ของเขานะคะก็ยังได้เท่าเดิมนะคะเหมือนเดิมต่อมาค่ะนักเรียนดูนะคะในบรรทัดที่2นะคะเขาก็จะแบ่งลูกโป่งนะคะจาก5ลูกนะคะเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มอีกนะคะนั่นก็คือการเอาลูกโป่งแบ่งออกเป็น2ลูกนะคะและก็3ลูก2บวกกับ3ได้5ไหมคะนักเรียนได้ไหมลูกได้ใช่ไหมคะดังนั้นถูกนะคะหรือว่าเขาบอกว่าเขาอาจจะสลับตำแหน่งนะคะเอา3ขึ้นก่อนอ่ะแบ่งเป็น3และก็2 3แล้วก็2ได้5ไหมคะนักเรียนได้5เหมือนเดิมนะคะแค่สลับตำแหน่งกับเมื่อกี้นะคะตำแหน่งที่เราเอาเลข2ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย3นั่นเองนะคะนี่ก็คือการสลับตำแหน่งเนาะมีใครงงไหมคะในเรื่องการสลับตำแหน่งตัวเลขกันไม่งงนะคะเพราะว่าเราเรียนมาแต่อนุบาล3แล้วนะคะในเรื่องการสลับตำแหน่งและก็การหาผลลัพธ์นะคะของผลบวกหรือว่าผลลบนั่นเองเนาะต่อมาค่ะนักเรียนดูนะคะในบรรทัดที่3นะคะเป็นการแบ่งนะคะกลุ่มย่อยของ5เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะในช่องแรกเขาบอกว่าเขาแบ่งเป็นจำนวน5ลูกและก็0ลูก5บวก0ได้5มั้ยคะนักเรียนได้5เหมือนเดิมนะคะซึ่งคุณแอนบอกนักเรียนไปแล้วใช่มั้ยคะว่าเวลาที่เราเอา0นะคะไปบวกกับจำนวนใดนะคะเขาก็จะได้จำนวนเดิมของเขานั่นเองเพราะเนื่องมาจากว่า0นะคะเป็นจำนวนหรือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มีค่านั่นเองต่อมานะคะหลังจากที่เราเอา5นะคะกับ0มาบวกกันแล้วได้5แล้วเขาบอกว่าเขาเอา0ลูกและก็มาบวกกับ5บ้าง0บวก5มันก็ได้5เหมือนเดิมนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะการสลับตำแหน่งนะคะในวิธีการบวกนะคะนักเรียนมันก็จะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมนั่นเองนะคะมีใครงงไหมคะในเรื่องการจัดกลุ่มหรือว่าการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่ม
มีใครงงไหมคะอันนี้ยังง่ายนะคะนักเรียนเพราะว่าเรายังแบ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวเลขหลักเดียวนะคะถ้าสมมุติคุณแนนให้ตัวเลข2หลักนักเรียนมาเนาะเช่นคุณแนนให้จํานวน15มาและให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่มันยากนะคะความยากเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะยังไม่เรียนไปถึงนั่นนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนในการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะตัวเลขหลักเดียวกันก่อนนะคะนักเรียนดูที่หน้าที่39นะคะเหมือนกันเลยนะคะเขาให้ผลส้มนะคะมาทั้งหมด10ผลเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาผลส้มนะคะทั้ง10ผลเนี้ยนะคะมาจัดเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะ2กลุ่มเหมือนที่เราจัดกันไปเมื่อกี้นะคะนักเรียนดูบรรทัดแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเขาแบ่งส้มนะคะออกเป็น1ผลและก็9ผล1บวก9ก็ได้10ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะในกลุ่มที่1หรือว่าเราจะสลับตำแหน่งนะคะเอา9ขึ้นก่อนนะคะเอา9บวกกับ1มันก็ได้10เหมือนเดิมนะคะนักเรียนต่อมาค่ะคุณแอดนำส้มนะคะ10ลูกนะคะ10ผลเนี้ยมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะในกลุ่มที่2นั่นก็คือเอา2กับ8นั่นเอง2บวกกับ8ได้10ไหมคะนักเรียนลองเอา8ไว้ในใจสิเอา8ไว้ในใจแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วนะคะนับต่อการจาก8 8แล้วก็9 10แสดงว่า2บวกกับ8ก็ได้10ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็น8บวกกับ2ก็ได้10นะคะนี่ก็คือการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะในกลุ่มที่2ต่อมานะคะเรามาดูการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะส้ม10ผลในกลุ่มที่3กันบ้างนะคะนั่นก็คือการเอา3นะคะกับ7มาบวกกันนั่นเอง3บวกกับ7ได้10ไหมคะเอา7ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้ว7แล้วก็8 9 1010ไหมคะนักเรียน10นะคะดังนั้น3กับ7หรือว่า7กับ3นะคะก็เท่ากับ10นั่นเองเราแบ่งได้3กลุ่มแล้วนะคะต่อมาเรามาดูกลุ่มที่4นะคะนักเรียนกลุ่มที่4นะคะคุณแอจะเอาส้มนะคะมาแบ่งออกเป็น4ผลกับ6ผลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า4กับ6เนี่ยเวลาเอามารวมกันนะคะได้10หรือเปล่านักเรียนเอา6ไว้ในใจนะคะชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วนับต่อจาก6ค่ะ6แล้วก็7 8 9 10แสดงว่าคุณแอดเอา4กับ6นะคะมาแบ่งกลุ่มนะคะนั่นก็ได้10นั่นเองนะคะหรือว่าจะเอา6กับ4นะคะมารวมกันมันก็ได้10เหมือนเดิมต่อมานะคะจะเป็นการแบ่งกลุ่มนะคะจำนวน10ในกลุ่มที่5นั่นก็คือเอา5กับ5นั่นเอง5นะคะบวกกับ5ก็ได้10ใช่ไหมคะเราได้กี่กลุ่มแล้วคะนักเรียนได้ทั้งหมด5กลุ่มแล้วนะคะต่อมาการแบ่งนะคะส้ม10ผลในกลุ่มที่6นะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเอา10กับ0นั่นเองนะคะ10บวกกับ0ก็ได้10หรือว่าจะเป็น0บวกกับ10ก็ได้10เหมือนเดิมนะคะมีใครงงไหมลูกงงไหมคะในเรื่องการแบ่งกลุ่มย่อยของจำนวนง่ายๆเลยนะคะแค่เราหาตัวเลขนะคะ2ตัวที่เขาบวกกันแล้วนะคะได้เท่ากับจำนวนที่เขากำหนดมาให้นะคะเช่นสมมุติว่าคุณแอดให้เลข8นักเรียนมานักเรียนแล้วคุณแอดบอกว่าให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มย่อยนะคะของจำนวน8หรือว่าเลข8ที่กำหนดมาให้นักเรียนก็ต้องหาอะไรลูกหาตัวเลขใช่ไหมคะ2ตัวที่เขาบวกกันแล้วได้เท่ากับ8นั่นเองนะคะมีมากมายหลากหลายตัวเลขเลยเช่น4บวกกับ4ก็ได้85บวกกับ3ก็ได้8 3บวกกับ5ก็ได้8 8บวกกับ0ก็ได้8หรือว่า6บวกกับ2ก็ได้8 7บวกกับ1ก็ได้8
นะคะมากมายหลากหลายตัวเลขเลยนะคะดังนั้นนะคะตัวเลขตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถนำมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะนักเรียนได้มากมายหลากหลายกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันนะคะนักเรียนในเรื่องการแบ่งกลุ่มย่อยของจำนวนตัวเลขนะคะที่เขากำหนดมาให้กันพร้อมหรือยังคะพร้อมกันหรือยังลูกตื่นหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่40ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยถ้าเปิดแล้วนะคะในแบบฝึกหัดหน้า40ของนักเรียนนะคะก็จะเป็นรูปภาพอะไรลูกรูปภาพเด็กผู้ชายนะคะทั้งหมด5คนกำลังเล่นอะไรคะเล่นว่าวกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสังเกตรูปภาพนะคะและก็เติมตัวเลขลงไปกันนะคะนักเรียนดูนะคะในรูปภาพนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยสังเกตเห็นเด็กผู้ชาย5คนใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตเห็นว้าวทั้งหมดกี่ตัวลูก5ตัวนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าว้าว5ตัวเนี้ยมี3ตัวใช่ไหมคะที่เขาลอยอยู่บนฟ้านะคะและก็มีว้าวอีก2ตัวนะคะที่ไม่ได้ลอยบนฟ้าเห็นไหมลูกก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์นะคะโจทย์หรือว่าคำถามที่เขากำหนดมาให้นะคะนักเรียนต้องรู้จักสังเกตก่อนนะคะนักเรียนดูนะคะในตัวหนังสือนะคะบรรทัดแรกเลยเขาบอกว่ามีว่าวจุดๆตัวนะคะแสดงว่าเขาให้อะไรลูกเขาให้นักเรียนเติมลงไปใช่ไหมคะหลังจากที่เรานับว่าวกันไปแล้วมีว่าวทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนกี่ตัวลูกเปิดไมโครโฟนตอบคุณครูได้เลยห้าตัวมีว่าวทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องเติมตัวเลขอะไรลงไปในที่บรรทัดแรกคะเติมตัวเลข5ลงไปนั่นเองนักเรียนเติมลงไปได้เลย5ตัวตอบแล้วปิดไมโครโฟนนะคะห้ามเปิดไมโครโฟนเด็ดขาดเติมตัวเลข5ลงไปตามคุณครูได้เลยนะคะมีว่าวอยู่จำนวน5ตัวใช่ไหมคะต่อมานะคะในบรรทัดที่2นะลูกเขาถามว่าอยู่บนท้องฟ้าจุดๆตัวแสดงว่าเขาถามถึงอะไรคะเขาถามถึงจำนวนว่าวนะคะที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนดูสิคะสังเกตรูปภาพแล้วตอบคุณครูสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย3ตัวค่ะครู3ตัวนะคะเก่งมากดังนั้นนักเรียนต้องเขียนเลข3ลงไปนะคะเติมเลข3ลงไปได้เลยตรงบรรทัดที่2นะคะนักเรียนทำลงไปในแบบฝึกหัดนะคะตามคุณครูได้เลยนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะในโจทย์ข้อที่3กันนะคะนักเรียนเขาถามว่าตกลงมาจุดๆตัวคำว่าตกลงมาในที่นี้แสดงว่าเขาถามถึงอะไรลูกเขาถามถึงจำนวนว่าวนะคะที่กำลังตกลงบนพื้นนะคะมีว่าวที่กำลังตกลงมากี่ตัวคะนักเรียน2ตัวใช่ไหมคะสองตัวค่ะโอเคค่ะดังนั้นนะคะให้นักเรียนเติมเลข2ลงไปได้เลยนะคะเสร็จหรือยังคะถ้าแบบฝึกหัดข้อที่1เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะแบบฝึกหัดในข้อที่2ใหญ่ด้านล่างกันนะคะนักเรียนดูนะคะแบบฝึกหัดข้อ2ใหญ่ด้านล่างนะคะเขาบอกว่าแบ่งจำนวนที่กำหนดให้เป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มระบายสีภาพกลุ่มละสีแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนคุณแอดอ่านคำสั่งอีกรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะแบ่งจำนวนที่เขากำหนดให้นะคะให้เป็นกลุ่มย่อย2กลุ่ม
ระบายสีภาพกลุ่มละสีแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนักเรียนคะนักเรียนหยิบสีขึ้นมาสองสีนะคะหยิบสีขึ้นมาสองสีเดี๋ยวคุณแอจะกำหนดให้นักเรียนหยิบสีแดงขึ้นมาหนึ่งสีนะคะแล้วก็สีเขียวขึ้นมาหนึ่งสีเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นนักเรียนอย่าเพิ่งทำไปก่อนคุณครูนะลูกเดี๋ยวผิดนะคะฟังคุณแอนอธิบายแล้วเราก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะหยิบสีขึ้นมาหรือยังหยิบสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวขึ้นมาได้เลยไหนคะใครหยิบขึ้นมาแล้วไหนโชว์ให้คุณแอนดูสิคะหยิบสีแดงแล้วก็สีเขียวขึ้นมาหรือยังโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอเตชินก่อนถ้าใครหยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กสังเกตในรูปภาพนะคะเขากำหนดรูปภาพอะไรมาให้เราลูกรูปภาพของรูปเลขาคณิตสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันนะคะนักเรียนดูนะคะแต่ละช่องสี่เหลี่ยมนะคะเขามีรูปสามเหลี่ยมมาให้ทั้งหมด5รูปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจำนวน5นะคะนักเรียนมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะทั้งหมดกี่กลุ่มลูก3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2และก็กลุ่มที่3นะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณแอจะพานักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในข้อที่1กันก่อนนักเรียนดูนะคะมีรูปสามเหลี่ยมนะคะทั้งหมด5รูปมีอะไรคะนักเรียนมีอะไรที่บวกกันแล้วได้5บ้างนักเรียนลองบอกคุณครูสิคะมีอะไรที่บวกกันแล้วได้5บ้างเอา1มาบวกกับ4ได้ไหมคะ2บวก3 1กับ4ค่ะ1กับ4ก่อนนักเรียนหยิบสีแดงขึ้นมาก่อนนะคะระบายรูปสามเหลี่ยมก่อน1รูปสามเหลี่ยม1รูปให้นักเรียนระบายด้วยสีแดงนะคะแทนจำนวน1ระบายตามคุณครูได้เลยนะคะต่อมาใครระบายสีแดงเสร็จแล้วนะคะก็หยิบสีเขียวขึ้นมานะคะระบายรูปสามเหลี่ยมอีก4รูปที่เหลือนะคะคุณแอดอาจจะระบายไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าคุณแอดใช้ปากกาในคอมพิวเตอร์ระบายนะคะดังนั้นเวลานักเรียนระบายให้เรียบร้อยนะคะหยิบสีเขียวขึ้นมาระบายรูปสามเหลี่ยมให้ครบนะคะทั้ง4รูปเลยเห็นไหมคะไม่เห็นค่ะโอ้เห็นหรือยังลูกเห็นไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณแนะนำเสนอใหม่เนาะเดี๋ยวนักเรียนจะได้มองเห็นนะคะโอเคมองเห็นหรือยังคะระบายสีตามคุณครูไปได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะระบายสีเสร็จแล้วนะคะระบายรูปสามเหลี่ยมนะคะสีแดง1รูปนักเรียนก็เขียนตัวเลข1นะคะแทนจำนวนรูปสามเหลี่ยมสีแดงนักเรียนเติมตัวเลข1ลงไปลูกเติมลงไปได้เลยนะคะเขียนตัวเลข1ลงไปจากนั้นนะคะนักเรียนเติมตัวเลข1เสร็จแล้วเราระบายสีเขียวไปจำนวนทั้งหมดกี่รูปลูก4รูปใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องแทนด้วยตัวเลข4นะคะในรูปภาพสามเหลี่ยมสีเขียวนั่นเองนักเรียนเติมตัวเลข4ลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันนะคะเสร็จหรือยังพอเราได้จำนวนตัวเลข1กับ4แล้วใช่ไหมคะไหนนักเรียนลองหาคำตอบสิว่า1กับ4บวกกันแล้วมันได้5ไหมเอาตัวเลขที่มากที่สุดไว้ในใจนะคะนั่นก็คือ4ชูนิ้วขึ้นมา1นิ้ว4แล้วก็นับต่อไปจาก4ค่ะ4แล้วก็5ใช่ไหมคะแสดงว่า1กับ4บวกกันแล้วก็ได้5นั่นเองนะคะแสดงว่าเราจัดกลุ่มย่อยจำนวน5ถูกไหมคะ
ถูกนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะในรูปภาพที่สองบ้างนะคะนอกจาก1 กับ 4ที่บวกกันแล้วได้5อะไรที่บวกกันแล้วได้5อีกลูกเอา2 กับ 3ได้ไหมคะไดคุณ้แอดค่ะคุณแอดเอาได้สองคกับ่ะ3ได้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะอ่ะไดเด้ี๋ยวค่คะุณแอดลองตรวจคำตอบดูก่อนว่ามันถูกไหมเอา3ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา2 นิ้ว3 4 5แสดงว่าคุณแอดเอา2 กับ 3ได้ใช่ไหมคะอ่านักเรียนหยิบสีแดงขึ้นมาจากนั้นนะคะให้ระบายรูปสามเหลี่ยมนะคะสีแดง2 รูปอ่านักเรียนระบายได้เลยคุณแอดระบายรูปสามเหลี่ยมนะคะสีแดง2 รูปเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะคะหยิบสีเขียวขึ้นมาค่ะสีเขียวนะคะเราจะระบายรูปสามเหลี่ยมนะคะ3 รูปที่เหลือด้านหลังนั่นเองเพราะว่าเราแบ่งกลุ่มเป็นอะไรลูกเราแบ่งกลุ่มย่อยนะคะเป็น2 กับ 3นั่นเองนักเรียนระบายสีตามคุณครูได้เลยนะคะหลังจากที่ระบายสีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนนะคะตัวเลขนะคะแทนรูปภาพลงไปเราระบายสีนะคะรูปสามเหลี่ยมสีแดงทั้งหมดกี่รูปลูก2 รูปใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องเติมตัวเลข2ลงไปนะคะเติมลงไปได้เลยต่อมาเราระบายสีรูปสามเหลี่ยมสีเขียวไปทั้งหมดกี่รูปเอ่ย3 รูปใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเวลานักเรียนเขียนลงไปนักเรียนก็ต้องเขียนตัวเลข3นะคะที่แสดงจำนวนนะคะของรูปสามเหลี่ยมสีเขียวลงไปนั่นเองเห็นไหมคะการจัดกลุ่มนะคะของตัวเลข5กลุ่มที่2ก็จะได้เป็น2 กับ 3นั่นเองต่อมาค่ะนักเรียนข้อสุดท้ายนะคะในการจัดกลุ่มตัวเลข5อะไรที่บวกกันแล้วได้5อีกเอ่ยตัวเลขอะไรเอ่ย2 ตัวที่บวกกันแล้วได้5อีกคุณแนทเอา2 กับ 3ไปแล้วคุณแนทเอา3 กับ 2อีกได้ไหมคะ3 บวกกับ 2ได้5ไหมเอ่ยไหนนักเรียนลองตรวจคำตอบให้คุณแอสสิคะเอา3ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก2นิ้วนะคะนับต่อจาก3 3แล้วก็4 5แสดงว่าคุณแอสเอา3กับ2ได้ไหมคะนักเรียนได้ใช่ไหมคะนักเรียนหยิบสีแดงขึ้นมาหยิบสีแดงขึ้นมาและก็ระบายสีนะคะภาพสามเหลี่ยมจำนวน3 ภาพมีใครงงไหมว่าทำไมคุณแอดต้องระบายสีแดงทั้งหมด3 ภาพมีใครงงไหมลูกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณแอดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย3 กับ 2นะคะคุณแอดเอา3ขึ้นก่อนดังนั้นคุณแอดก็ต้องระบายนะคะรูปสามเหลี่ยมสีแดงทั้งหมด3 รูปนั่นเองต่อมานะคะถ้านักเรียนระบายสีแดงเสร็จแล้วนะคะให้หยิบสีเขียวขึ้นมานะคะระบายสีภาพสามเหลี่ยมนะคะอีก2 ภาพที่เหลือด้านหลังนะคะระบายหมดเลยเสร็จหรือยังคะถ้านักเรียนระบายสีเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนตัวเลขนะคะแสดงให้เขาด้วยนะคะเห็นไหมลูกบรรทัดแรกนักเรียนต้องเติมตัวเลขอะไรลงไปคะต้องเติมตัวเลข3ใช่ไหมคะที่แสดงจำนวนรูปภาพนะคะของรูปภาพสามเหลี่ยมสีแดงนั่นเองเด็กๆเติมลงไปได้เลยนะคะเติมลงไปหรือยังคะถ้าเติมจำนวนนะคะของรูปสามเหลี่ยมสีแดงเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาดูนะคะรูปสามเหลี่ยมสีเขียวด้านหลังกันบ้างเราระบายสีรูปสามเหลี่ยมสีเขียวไปจำนวนทั้งหมดกี่รูปคะ2 รูปใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องเติมตัวเลขอะไรลงไปลูกตัวเลข2นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนเติมลงไปตามคุณครูได้เลยนะคะ
หลังจากที่นักเรียนเติมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองมาสังเกตดูสิคะว่าเลข5นะคะหรือว่าจำนวน5เนี่ยเราสามารถนำมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้มากมายหลากหลายกลุ่มเลยใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะที่เราระบายสีกันไปเมื่อกี้เราแบ่งออกเป็นได้กี่กลุ่มลูก3กลุ่มใหญ่เลยใช่ไหมคะนั่นก็คือกลุ่มที่1นั่นก็คือเลข1กับ4 1บวกกันกับ4ก็ได้5ใช่ไหมคะต่อมาเราแบ่งได้ในกลุ่มที่2นั่นก็คือ2กับ3นั่นเอง2บวกกับ3ก็ได้5นะคะต่อมาเราแบ่งได้ในกลุ่มที่3นั่นก็คือ3กับ2 3บวกกับ2ก็ได้5นะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็น5บวกกับ0หรือว่า0บวกกับ5ก็ได้5นะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะแบบฝึกหัดในการแบ่งกลุ่มย่อยของจำนวนตัวเลขที่เขากำหนดมาให้นั่นเองเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะคะก็จะหมดเวลานะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ในคาบแรกกันแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวแบบฝึกหัดนะคะเราจะทำถึงหน้านี้กันก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาต่อกันนะคะในแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปนะคะมีใครสงสัยในเรื่องการจัดกลุ่มย่อยไหมคะก่อนที่คุณแนทจะไปเดี๋ยวครูฝนจะมาสอนนักเรียนต่อนะคะในชั่วโมงที่สองมีไหมลูกมีใครอยากถามอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะ ยากไหมคะนักเรียนไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เราหาจำนวนตัวเลขนะคะสองตัวที่นำมาบวกกันนะคะแล้วได้ตัวเลขที่เขากำหนดมาให้นั่นเองนะคะนี่ก็คือหลักการง่ายๆเลยนะคะของการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะสองจำนวนนั่นเองเดี๋ยวเราขึ้นเป็นพี่ป.1นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนยากขึ้นมากกว่านี้นะคะนักเรียนอาจจะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะของจำนวนนะคะหลักสิบขึ้นนะคะอันนี้เรายังหาในหลักหน่วยอยู่นะคะเดี๋ยวสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนเราก็จะยังอยู่นะคะในเรื่องของการแบ่งกลุ่มย่อยกันอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแอจะมาสอนนักเรียนต่อนะคะในแบบฝึกหัดในหน้าที่41เนาะแล้วก็จะมาอธิบายนะคะตัวอย่างการจัดกลุ่มย่อยให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนลืมดังนั้นนะคะนักเรียนวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยหมดเวลาในชั่วโมงแรกไปแล้วใช่ไหมคะในช่วงเย็นนะคะนักเรียนก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทบทวนความรู้นะคะในเรื่องการแบ่งกลุ่มย่อยให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งเนาะการที่นักเรียนนะคะจะเรียนในเรื่องนี้นะคะได้อย่างเข้าใจนะคะแล้วก็รวดเร็วนักเรียนต้องเป็นคนที่คิดเลขเร็วด้วยนะลูกนะเช่นคุณแอนให้ตัวเลขมาใช่ไหมคะตัวเลข7เนี่ยนักเรียนก็ต้องมาคิดแล้วว่าอะไรที่บวกกันนะคะแล้วได้7บ้างเช่นถ้าใครคิดเร็วหน่อยก็จะเป็น2บวกกับ5ได้7 6บวกกับ1ได้7 3บวกกับ4ได้7หรือว่าจะเป็น7บวกกับ0ได้7นะคะตัวเลขนะคะมันจะวิ่งขึ้นมาในหัวสมองของเราเลยนะคะดังนั้นนะคะการบ้านของคุณในวันนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกนะคะหัดบวกเลขนะคะโดยการบวกในใจเนาะไปฝึกให้คล่องนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยก็ยังนับเลขในใจไม่เป็นนะคะยังมีการชูนิ้วอยู่ในเรื่องของการนับเลขชูนิ้วนะคะคุณนายก็ไม่ว่านักเรียนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเลื่อนชั้นใช่ไหมลูกขึ้นมาเป็นพี่ป .1 นะคะแต่ว่าพี่ป .1 เนี่ยในเทอมแรกเนี่ยคุณนายก็ยังจะให้ใช้นิ้วนะคะในการนับเลขอยู่นะคะเพื่อเป็นไรลูกเพื่อเรานับเลขได้ถูกต้องนะคะถ้าใครที่ยังนับในใจไม่เป็นนะคะนักเรียนต้องไปฝึกเนาะแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะในการบวกเลขนะคะเราต้องเอาตัวเลขที่มากกว่านะคะไว้ในใจนะคะแล้วก็ชูนิ้วนะคะตัวเลขที่น้อยมาเนาะซึ่งจะนับต่อจากตัวเลขที่อยู่ในใจของเรานั่นเองนะคะมีใครยังนับเลขไม่เป็นไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหมดเวลาในชั่วโมงแรกแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะทำยังไงก่อนที่เราจะลากันไป
สวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอครูฝนนะคะเดี๋ยวครูฝนมาสอนในชั่วโมงที่2นะลูกนะ